เด็กชายที่เป็นเพื่อนเล่นของลูกช้างลูกช้างจึงยอมไปด้วยความรักและอาลัยพระเจ้าพรหมทัตทรงโปรดปรานช้างอาชาในนี้เป็นที่สุดทรงทำการอภิเษกยกขึ้นเป็นราชยานพาหนะทรงตั้งไว้ในฐานะเป็นพระสหายทรงเลี้ยงดูเสมอด้วยพระองค์แต่ได้ช้างอาชาไหนนี้มาราชสมบัติในชมพูทวีได้ตกอยู่ในเอื้อมพระหัตถ์ของพระราชาโดยสิ้นเชิงเจ้านี่ช่างเป็นช้างคู่ทุกคู่ยากของเราจริงๆองค์เหนือหัวทรงรักเราขนาดเนี้ยเราก็ต้องทดแทนคุณด้วยชีวิตมาพระเจ้าพรหมทัตทรงสวรรคตในขณะที่พระมเหสีทรงคันแก่พวกคนเลี้ยงช้างพยายามปิดข่าวมิให้พญาช้างรู้ด้วยเกรงว่าพญาช้างจะเสียใจจนหัวใจแตกสลายฝ่ายพระเจ้าโกศลทรงสดับข่าวสวรรคตของพระเจ้าพรหมทัตจึงคิดจะโจมตีหวังยึดครองเมืองพาราณสีทหารเตรียมไพรพลให้พร้อมเราจะโจมตีเมืองพาราณสีเมื่อขาดเจ้าเมืองแล้วใครจะกล้ามาทำศึกกับเราพาราณสีต้องตกเป็นของเราแน่ๆเมื่อพระเจ้าโกศลยกกองทัพมาล้อมเมืองพาราณสีชาวเมืองก็ปิดประตูป้องกันอย่างดีส่งสารถวายพระเจ้ากรุงโกศลขอรอให้พระอัครมเหสีคลอดเสียก่อนจึงจะพร้อมทำศึกครั้งนั้นพระเจ้ากรุงโกศลทรงรับตกลงเวลาผ่านไป7วันพระมเหสีให้กำเนิดโอรสนามว่าอลีนจิตตราชกุมารเพราะทรงช่วยให้จิตท้อแท้ของมหาชนมีขวัญดีขึ้นสูตรแล้วทหารและชาวเมืองพาราณสีก็เริ่มออกสู้รบแต่มักพ่ายแพ้กลับมาเนืองๆอัมมาตและพระเทวีจึงเห็นว่าควรจะบอกเรื่องราวทั้งหมดแก่พญาช้างอาชาในจึงพากันไปยังโรงพญาช้างบัดนี้พระเจ้าพรหมทัตได้สวรรคตลงแล้วบ้านเมืองก็ระส่ำระสายทหารออกรบคราวใดก็พ่ายแพ้กลับมาท่านอย่าปล่อยให้พระโอรสของสหายท่านตายเสียเลยนะพญาช้างเอางวงลูบคลำกุมารน้อยไว้เหนือกระพองร้องไห้คร่ำครวญแล้ววางโอรสให้บรรทมในพระหัตถ์ของพระเทวีดังเดิมหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ฮึกเหิมหวังจะไปจับพระเจ้ากรุงโกศลเพื่อปกป้องโอรสองค์น้อยพวกทหารอัมมารีบสวมเกราะพากันห้อมล้อมพญาช้างออกจากประตูเมืองไปเราพร้อมจะทำศึกแล้วทหารทั้งหลายออกไปรบปกป้องโอรสกันเถอะเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำอันตรายโอรสสหายเราพญาช้างแผดเสียงโกนจะหน้าจนข้าศึกแตกตื่นกลัวพากันหนีจนหมดเมื่อทหารฝ่ายตรงข้ามขวัญหนีดีฟอร์พญาช้างจึงใช้งวงคว้าพระเจ้ากรุงโกศลไว้แล้วนำตัวมาวางณเบื้องบาทของพระราชกุมารน้อยเมื่อเหล่าทหารจะรุมกันฆ่าพระเจ้าโกศลพญาช้างก็ห้ามปรามไว้ครั้งนี้พวกเราจะปล่อยท่านกลับไปถึงแม้โอรสจะยังเป็นเด็ก
แต่ท่านอย่าได้ประมาทว่าจะสามารถชนะโอรสของเราได้ตั้งแต่นั้นมานครพาราณสีก็ไม่มีข้าศึกมาโจมตีอีกเลยพระราชกุมารได้รับการอภิเษกเมื่อพระชนได้7พรรษาทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตลอดพระชนมชีพเมื่อสวรรคตก็ได้เสด็จอุบัติในเมืองสวรรค์ชาวเมืองและช้างอาชานัยถือเอาอลีนจิตตกุมารเป็นที่พึ่งไม่ย่อท้อเพียรสู้รบจนได้ชัยชนะเหมือนภิกษุที่มีพระบรมศาสดาเป็นที่พึ่งเร่งความเพียรจนชนะกิเลสเถิดในบัดนั้นพระภิกษุผู้คลายความเพียรจึงเกิดสติเร่งความเพียรจนบรรลุพระอรหัตตผลพระมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตได้มาเป็นพระนางสิริมหามายาพระเจ้าพรหมทัตได้มาเป็นพระเจ้าสุทโธทนะพญาช้างอาชาไนได้มาเป็นภิกษุผู้คลายความเพียรพ่อของพญาช้างได้มาเป็นพระสารีบุตรอลีนจิตตกุมารเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า